รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในช่วงแรกเนี่ยมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยมาฝากครับนั่นก็คือเมนูมะม่วงสาคูครับขั้นตอนการทำเมนูมะม่วงสาคูนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะแบบรสชาติไทยๆนิดหนึ่งดังนั้นเราจะมาทำในส่วนของครีมกะทิด้านบนกันก่อนนะครับง่ายๆเลยครับเราจะมีวิปปิ้งครีมนะครับตามด้วยกะทินะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็จะใช้ที่ตีแบบนี้นะครับตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมแล้วก็กะทิให้เข้ากันจนขึ้นฟูครับก็แนะนำว่าตัววิปปิ้งครีมเนี่ยก็อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนิดนึงนะฮะเวลาตีก็จะได้ขึ้นง่ายหน่อยเอาละครับเราตีผสมจนได้ครีมที่เนียนแบบนี้นะฮะสังเกตดูเขาจะเริ่มตั้งยอดแบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครู่นึงนะครับระหว่างนี้เราจะมาทำในส่วนของตัวมะม่วงกันนะครับเราจะเตรียมตัวมะม่วงแช่แข็งนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้ลงไปในโถปัดเลยครับตอนหั่นก็แนะนำว่าหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันนะครับเวลาปั่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้เนียนละเอียดไม่มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ในตัวมะม่วงปั่นของเราเนาะเนื้อมะม่วงนะครับใส่ลงไปนะครับที่เป็นมะม่วงแช่แข็งจากนั้นนะครับอันเนี้ยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมะม่วงแต่ละลูกแต่ละผลเนี่ยอาจจะมีความเปรี้ยวความหวานหรือกลิ่นหอมไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะครับอันนี้ใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวนมข้นหวานนะครับเพิ่มความหอมความมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รสชาติแบบไทยๆนะครับอันนี้กะทิครับแล้วเวลาเราทำเมนูไทยๆนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวกะทิลงไปเนี่ยผมอยากให้มีตัดรสเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับรสชาติก็จะหอมหวานแล้วก็เค็มนิดๆอร่อยมากครับใส่ตามนี้จากนั้นนะฮะคุณผู้ชมปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยครับ1 2 3เอาละครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนเนื้อมะม่วงของเรานะฮะเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับอนุญาตตักโชว์ให้ดูก่อนดีกว่าคุณผู้ชมลองดูเนื้อนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเนียนนุ่มแน่นอนแล้วก็หอมมะม่วงสุดๆจริงๆได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจัดใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมะม่วงสาคูครับเอาละครับหลังจากเราได้ทุกอย่างพร้อมนะครับขั้นตอนต่อมานะครับตอนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่ตัวเม็ดสาคูที่ต้มสุกแล้วนะครับลงไปที่ก้นแก้วครับหลังจากใส่สาคูลงไปแล้วนะครับมาที่ชั้นที่2นะครับนี่ตัวมะม่วงของเราโอ้โหเนียนมากค่อยๆใส่ลงไปในแก้วเนาะแบบนี้แหละครับอาจจะกดๆนิดนึงเนาะให้เขาได้ลงไปทั่วๆแก้วเอาละครับหลังจากใส่มะม่วงลงไปแล้วนะครับด้านบนนะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะใส่ครีมกะทิที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยหลังจากตักตัวครีมกะทิเสร็จนะฮะก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับมะม่วงสาคูครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับในช่วงหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมเปี๊ยะมาฝากค่ะขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่คนจีนนิยมใช้ในงานมงคลเป็นขนมที่แสดงถึงความรักความสามัคคี
แต่เดิมไส้ขนมเปี๊ยะส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบเป็นถั่วและฟักปัจจุบันมีขนมเปี๊ยะอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากันนั่นก็คือขนมเปี๊ยะลูกเต๋าเนื่องจากมีขนาดที่พอดีคำรับประทานง่ายและรสชาติอร่อยวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมเปี๊ยะก็คือแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงอย่างแป้งอเนกประสงค์ตรากบมีโปรตีนสูงประมาณ 9.5-10.5% จึงเหมาะสำหรับทำพายขนมเปี๊ยะเทคนิคการทำเปี๊ยะลูกเต๋าการทำเปี๊ยะลูกเต๋าให้ได้ความนุ่มอร่อยและเป็นทรงที่สวยงามต้องเลือกแป้งที่มีคุณภาพมีโปรตีนในแป้งไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปทำให้ขนมมีรูปทรงที่ดีอย่างแป้งอเนกประสงค์ตรากบเป็นต้นใส่น้ำตาลปี๊บลงในกระทะตามด้วยกะทินำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะน้ำตาลอาจจะไม่ได้เทส่วนผสมลงในภาชนะใส่น้ำมันพืชคนเร็วๆเพราะจะทำให้น้ำมันพืชและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายใส่ไข่แดงคนเร็วๆไข่แดงจะช่วยทำให้น้ำมันพืชน้ำและน้ำตาลเข้ากันได้ง่ายการใส่แป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลและไข่ควรทยอยใส่ทีละน้อยเพื่อไม่ให้แป้งเป็นเม็ดคนจนแป้งจับกันเป็นก้อนโดการนวดแป้งจะนวดจนแป้งเกาะกันเป็นก้อนโดและเนื้อเนียนใช้เวลาการนวดประมาณ5นาทีไม่ควรนวดนานเกินไปเพราะจะทำให้โดเหนียวและแข็งได้จากนั้นคลุมด้วยผ้าหรือพลาสติกพักทิ้งไว้1คืนเพื่อให้โดคลายตัวและมีเวลาดูดซึมของเหลวได้มากขึ้นง่ายต่อการขึ้นรูปตัดโดตามน้ำหนักที่ต้องการแผ่โดออกวางไส้ถั่วกวนตรงกลางหุ้มโดให้มิดปั้นเป็นทรงกลมการทำเช่นนี้จะทำให้ไส้และโดเกาะตัวกันไม่เกิดโพรงอากาศและขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมได้ง่ายการจี่ควรใช้น้ำมันพืชเล็กน้อยวางชิ้นโดที่ขึ้นรูปลงจี่โดยใช้ไฟอ่อนรอจนขนมสุกเป็นสีน้ำตาลทีละด้านและไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้ขนมมีสีเข้มเกินไปแค่นี้เราก็จะได้ขนมเปี๊ยะลูกเต๋าที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเวลาแห่งความสุขหลายคนจะมาชุมนุมกันที่บ้านเวลาแบบนี้ควรค่าแก่ความทรงจำแล้วก็ต้องมีอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับจริงไหมคุณผู้ชมเสริมบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูชีสสติ๊กมาฝากคุณผู้ชมครับสำหรับตำรับชีสสติ๊กของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งข้าวโพดนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนผสมแป้งข้าวโพดกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันซะก่อนอัมพวากะทิแท้ 100% จะทำให้ชีสสติ๊กตำรับนี้ของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับคนให้ส่วนผสมของแป้งน้ำตาลและกะทิเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะจุดเตาใช้ไฟอ่อนๆไม่แรงจนเกินไปจัดการคนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องใช้ภาชนะที่ดีๆไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเกิดไหม้แล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นจุดดำๆอุ๊ยชีสสติ๊กหมดสวยแล้วก็กลิ่นไม่หอมนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวพอความร้อนเริ่มไปถึงทั่วส่วนผสมของกะทิและแป้งก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคุณผู้ชมเริ่มร้อนๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเราจะต้องใส่เชดดาร์ชีสของเราใส่ลงไปเลยปริมาณเยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมเชดดาร์ชีสเนี่ยจะใหสัมผัสที่ดีแต่กลิ่นที่ฉุนรุนแรงก็ต้องเกรเตตพาร์มิซานนะคุณผู้ชมแล้วก็วานิลาสักนิดหนึ่งตอนนี้คงต้องรีบแล้วไม่คุยแล้วคุณผู้ชมเมื่อชีสลงไปมันก็จะละลายแล้วยิ่งหนุบหนับมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ยังรับประทานไม่ได้นะคุณผู้ชมนะลืมบอกไปใจเย็นรอไว้ข้ามคืนแน่เพราะฉะนั้นต้องทำล่วงหน้านะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของชีสข้นแล้วคุณผู้ชมดูสินี่หนุบหนับเลยนี่ปุด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 ข้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้ยนี่ถ้าไปจิ้มเฟรนช์ฟรายหรืออะไรต่อมีอะไรนี่คุณผู้ชมเห็นไหม
ชีสยืดเลยจัดการเทลงถาดที่กลุ่มอลูมิเนียมฟอยล์ไว้คุณผู้ชมหอมจังเลยกูกลิ่นชีสกับกะทินี่แบบเลิศมากบรรยายไม่ถูกเลยคนเด็กรุ่นใหม่จะชอบอะไรที่เป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเกลี่ยหน่อยมันก็จะเป็นแผ่นๆหนาพอสมควรไม่ถึงกับหนามากนะคุณผู้ชมนะขนาดเท่าเฟรนช์ฟรายที่ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดังประมาณนั้นเอาล่ะนำเข้าตู้เย็น1คืนในตู้เย็นช่องปกติครับเสร็จแล้วก็นำชีสที่แช่ตู้เย็นนะออกมาคุณผู้ชมเราก็จะได้ชีสเป็นแผ่นเลยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็วางไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเหมือนเฟรนช์ฟรายคุณผู้ชมอย่าไปแช่ช่องแข็งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหั่นลำบากเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะได้ชีสสติ๊กแบบลักษณะแบบนี้รีบๆค่ะจัดการนำไปทอดซะคุณผู้ชมก็ต้องเลือกน้ำมันที่ถูกต้องสำหรับงานทอดใช้เยอะหน่อยคุณผู้ชมงานนี้ปาร์ตี้ทั้งทีอย่าขี้เหนียวค่ะน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจในชามนี้คุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเพื่อมันเกาะมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะจัดการตีให้เข้ากันไข่ก็จะมีความเหนียวมากขึ้นนิดนึงอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคอนเฟลกคุณผู้ชมครับซื้อคอนเฟลกมาเสร็จแล้วก็บุบบุบซะหน่อยนะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดจนเกินไปเราลองของกันดูสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะจุ่มซะแล้วก็นำทั้งชิ้นมาคลุกคอนเฟลกแล้วคุณผู้ชมชิ้นไหนใช้ได้เราก็หยิบขึ้นมาก่อนนะคะคุณผู้ชมชิ้นนี้กรอบแล้วดูสิหักไว้นี่อุ๊ยตายน่าทานนะคุณผู้ชมนะไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะคงจะนึกว่าเผือกทอดเหรอเธอมันเทศละสิวายกุ้ยแขกไม่เอาฉันไม่กินอย่าของอร่อยนะคะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชีสสติ๊กของเราจะรับประทานคู่กับอะไรนะครับทอดชีสสติ๊กเสร็จเด็กๆบางคนอาจจะต้องแบบมีจิ้มโน่นจิ้มนี่ก็แนะนำเลยคุณผู้ชมครับเทศกาลสนุกสนุกแบบนี้ซื้อติดบ้านไว้นะผงทำสังขยากลิ่นใบเตยปลาโลโบครับเตรียมน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนใช้ง่ายนะมันสะดวกจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเลี้ยงเด็กๆปีใหม่มีสังขยาติดบ้านไว้ก่อนขนมปังแถว2แถวหั่นใส่ลังถึงนึ่งขนมปังจิ้มสังขยาความเป็นแม่ก็ไม่บกพร่องแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วค่ะรับประทานได้เลยนะคะเทศกาลดีๆแบบนี้ตำรับเดียวไม่พอคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นผลไม้กะทิอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมาในช่วงเทศกาลเลยแล้วอยากจะบอกว่าเทศกาลเนี่ยทานเค้กทานคุกกี้ทานขนมปังเยอะมากอาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สดช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้น
ใส่พวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นมะพร้าวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวใส่พวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้นก่อนใส่วุ้นกะทิต้องใช้ปลายมีดกรีดลงบนวุ้นมะพร้าวอ่อนเล็กน้อยและวุ้นมะพร้าวอ่อนจะต้องมีลักษณะเริ่มทรงตัวจะช่วยทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีเมื่อแกะออกจากพิมพ์จะไม่เกิดการแยกชั้นเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะพร้าวอ่อนรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นวุ้นทรงตัวดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือกคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมาในช่วงเทศกาลเลยแล้วอยากจะบอกว่าเทศกาลเนี่ยทานเค้กทานคุกกี้ทานขนมปังเยอะมากวันนี้อยากได้เมนูเบาๆทำง่ายไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีอาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สดวุ้นของอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะเป็นวุ้นผลไม้กะทิพอบอกว่าวุ้นแล้วเนี่ยนะวันนี้นะใช้เป็นนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไป10กรัมวุ้นเขาดีมากอยู่แล้วเวลาคุณต้มเสร็จแล้วถ้าวุ้นเป็นลูกเนื่องจากคุณตั้งไฟก่อนโดยที่วุ้นยังไม่เดือดเนี่ยแบบพวกเราทำคุณดูนะเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปใส่น้ำแล้วก็ใส่ใบเตยจากนั้นนะจ๊ะเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาผงลงไประหว่างรอเขาเดือดนะคะวันนี้เนี่ยวุ้นผลไม้ของเราเนี่ยจะเป็นวุ้นผลไม้กะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพูดถึงกะทิเนี่ยคุณผู้ชมนะใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเนี่ยทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นคาวเป็นหวานนะใส่ลงไปแล้วเหมือนกะทิสดมากๆใส่ไข่ขาวตามลงไปคนให้เข้ากันใครก็ตามที่กำลังมองหาขนมที่ทำง่ายๆเนาะเราว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายเลยอร่อยแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโหพิมพ์ใหญ่ตัดแบ่งลำบากนะคุณใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆไม่ต้องเคาะออกจากพิมพ์เลยอ่ะคุณใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแต่นี่คือมันมาสเตอร์พีซอ่ะโอ้พอเวลาเทออกกินข้าวเสร็จโอ้สวยจังเข้าใจเข้าใจโอเคพอวุ้นเดือดน้ำตาลทรายใส่ลงไปให้ก็เดือดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็กรองกะทินี้ลงไปโอเคเดือดแล้วนะโอเคนะนานาใส่แล้วนะเทลงไปกระชอนให้เขาเดือดใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ใส่ลงไปที่พิมพ์เลยเดือดแล้วนะโอเคจากนั้นนะคะเราจะพักวุ้นสโนว์เฟลกของเราไว้จนกระทั่งหน้าเริ่มตึงๆเนาะเดี๋ยวเรามาทำชั้นที่2ค่ะชั้นต่อไปของวุ้นกะทิเราที่อาจารย์เมย์บอกว่าวุ้นกะทิจะมีกะทิแล้วก็ผลไม้ตุ้มๆเลยพูดถึงวุ้นก็ต้องนี่ค่ะของวุ้นตรานางเงือกปริมาณเท่าเดิมเลยคุณผู้ชม10กรัมจากนั้นน้ำเปล่าสังเกตว่าเรายังไม่จุดเตานะใบเตยมัดกลมเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงและน้ำตาลทรายค่ะให้เขาพอเริ่มเดือดใช่ไหมเราก็จะเสิร์ฟไอทีส่วนผสมเริ่มเดือดตักใบเตยออกค่ะเอากะทิใส่ลงไปนะโอเคจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะพอเดือดใหม่อีกรอบนึงปิดไฟเลยนะขอบเดือดแบบนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟอ
ราจะค่อยๆเทกะทิของเรานะคะลงไปที่เราต้องทำทีละเลเยอร์แบบนี้เราอยากให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะมีผลไม้กระจายตัวอยู่ทั่วถ้าทำถ้วยเล็กก็ง่ายนะแต่ถ้วยใหญ่ก็สวยไงใช่พอดีเป๊ะแต่จริงๆคุณหมดเกลี้ยงพอดีเป๊ะเราจะพักวุ้นของเราเอาไว้ตรงนี้จนกระทั่งวุ้นของเราอยู่ในอุณหภูมิห้องจากนั้นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานถ้าอยากให้ทรงสวยๆจริงๆเนี่ยนะคะก็แนะนำทำเช้ากินเย็นหรือว่าทำตั้งแต่เย็นวันนี้นะทานพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าแช่เย็นจัดๆยังไงอร่อยเหลือเกินมาเดี๋ยวเรามาคว่ำให้ดูกันโอ้โหวุ้นผลไม้สวยมากน่ากินมากอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูของเราสองคนนะคะวุ้นผลไม้กะทิไปลองทำช่วงเทศกาลดูเพราะว่ารับรองค่ะทำง่ายที่สำคัญเนี่ยหน้าตาน่ารักแบบนี้เห็นไหมข้างบนเหมือนสโนว์เฟลกจริงๆแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นทั้งกะทิและผลไม้ที่แน่นๆยังไงขอให้เอาไอเดียสนุกๆไปลองทำกับเทศกาลแห่งความสุขดูนะคะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวเช่นเคยนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่าจะส่งความสุขตั้งแต่ปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าคุณผู้ชมอยู่อย่างมีความสุขกินขนมอร่อยๆกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะและแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับและเครื่องดื่มวันนี้นะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆสายช็อกโกแลตห้ามพลาดนะครับกับเมนู Dirty Chocolate ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีเดียวนั่นก็คือถ่ายไส้บลูเบอรี่กวนครับและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาชื่อเมนูของเราสองคนวันนี้คือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะ